ป้องกันรับมือจมน้ำสาเหตุอันดับต้นๆฆ่าชีวิตเด็กไทยจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับต้นๆในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสถิติปี2554ถึง2563เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำไปแล้ว 7,794 รายหรือเฉลี่ยปีละ779รายหรือวันละ2รายและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดก็คือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆถ้าเราไม่ป้องกันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กจมน้ำเพิ่มขึ้นและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วย 2. สอนการช่วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนโยนยื่นและ 3. ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยคือครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกันเพราะจากสถิติในปี2563มีเด็กเล็กในช่วงวัย0ถึง2ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำใกล้ตัวถึง91คนถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกหรือไม่แน่ใจให้ทำการเป่าปากและ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหากเด็กหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือห้ามอุ้มพาดบ่าห้ามกดท้องห้ามจับห้อยหัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้ถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดินทางมาถึงร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย